ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีนะคะไม่หนาวไม่ร้อนอากาศดีมากจากคลิปเมื่อวานนะคะเราไม่ได้มาพูดดับฝันของเพื่อนๆที่ต้องการจะมีแฟนต่างชาติหรือมีแฟนฝรั่งหรือคนที่กำลังจะมองหาคู่ที่เป็นต่างชาตินะคะเราไม่ได้มาพูดเพื่อดับฝันนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นขอให้ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนะคะจากคลิปเมื่อวานที่เรามาพูดเพราะว่าเราอยากจะให้เพื่อนๆใช้ชีวิตอย่างฉลาดในทางที่ถูกในทางที่ควรจะเป็นนะคะอย่ารีบมากอย่าเร่งรีบมากนะคะค่อยๆดูนะคะการใช้ชีวิตอย่างฉลาดในมุมมองของเราคือเราไม่ได้หมายถึงว่าเพื่อนๆจะต้องเรียนสูงเรียนสูงมันก็ดีนะหมายถึงว่าเพื่อนๆจะต้องเรียนแบบว่าได้เกรด4ทุกวิชาอะไรเงี้ยไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่ถ้าเพื่อนๆทำได้มันก็เป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเพื่อนๆเองนะคะถ้าเพื่อนๆเรียนได้เกรด4ทุกวิชาเราหมายถึงว่าความฉลาดในการใช้ความฉลาดที่เราหมายถึงคือความฉลาดในการใช้ชีวิตความฉลาดในการทำงานประกอบอาชีพฉลาดในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าฉลาดในการแก้ปัญหานะคะอะไรประมาณนี้ฉลาดในการเลือกคู่นะคะคือประมาณว่าอยากจะให้เพื่อนๆยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองก่อนนะคะทำอาจจะทำงานเล็กๆน้อยๆอาจจะทำอะไรก็ได้ค่ะที่ประกอบอาชีพอะไรก็ได้ที่แบบว่าเพื่อนๆถนัดนะคะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีทำธุรกิจเล็กๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรให้กับตัวเองก่อนหรือว่าแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะมองและค้นหาตัวเองให้เจอนะคะส่วนในเมื่อเรามีโปรไฟล์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคนผู้ชายก็จะมองมาที่เรานะคะอันนี้ที่จากที่คลิปเมื่อวานนั่นแหละค่ะที่เล่าให้ฟังอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะอาจจะไม่ทุกคนแต่ว่าเราตอนแรกอ่ะเราไม่มีใครมาชอบเราเยอะนะแต่พอเราบอกว่าทำเองอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนอยากจะรู้จักเราเยอะมากเลยนะจนแบบว่าเราเลือกไม่ถูกนะว่าจะเลือกคนไหนเลือกผู้ชายคนไหนนะสิ่งที่เราเลือกเราก็พยายามมองดูนานๆนะคะแต่เราอาจจะเลือกไม่ถูกนะคะเอาเป็นว่าอะไรที่เป็นความสบายใจของเพื่อนๆอะไรที่เพื่อนๆคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เพื่อนๆมีความสุขขอให้เลือกนะคะขอให้เลือกมาเลือกทำนะพูดปนกันขอโทษทีนั่นแหละค่ะเพราะว่าการใช้ชีวิตคู่บางครั้งในอนาคตนะสมมติถ้าเพื่อนๆไม่ได้แบบว่าศึกษากันให้ดีมาดีพออะไรเงี้ยเกิดวันหนึ่งแต่งงานมาแล้วมีปัญหาอะไรเงี้ยพอมีปัญหาปุ๊บอาจจะต้องเลิกลากันไปอะไรเงี้ยพอถึงวันที่เพื่อนๆจะต้องอยู่คนเดียวเราอยากให้เพื่อนๆเข้มแข็งเข้มแข็งที่จะแก้ปัญหาเข้มแข็งที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเข้มแข็งที่จะอยู่คนเดียวและอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเข้มแข็งที่จะต้องเดินออกมาเพื่อยืนด้วยขาของตัวเองอีกครั้งนึงนะอันนี้พูดถึงกรณีที่แบบว่าชีวิตคู่ของบางคนอาจจะไม่ได้ราบรื่นนะคะแต่บางคนเขาก็ราบรื่นสุขแฮปปี้กันนะคะคนมีแฟนฝรั่งหลายคนเขาก็แฮปปี้กับชีวิตแล้วก็มีชีวิตที่ดีๆก็หลายคนนะคะแต่อันนี้เราพูดแบบประมาณว่าเป็นตัวอย่างแบบว่าบางในกรณีบางของบางคนที่อาจจะแบบว่าไม่ได้ราบรื่นนะคะอยากให้แบบให้เพื่อนๆเข้มแข็งเก่งฉลาดถ้าเราเก่งฉลาดเนี่ยมันก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะ
ความสวยผู้ชายทุกคนก็คงจะชอบความสวยนะคะแต่ว่าความสวยถ้าเพื่อนๆมีความเก่งความฉลาดอยู่ด้วยบวกกับความสวยอันนี้โปรไฟล์ก็จะดูดีนะคะอืมค่ะนี่แหละเอามาบอกนะคะฉลาดในการใช้ชีวิตค่ะค่อยๆดูค่อยๆเลือกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ส่วนมีน้องคนนึงให้พูดให้ทำคลิปเกี่ยวกับผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายแคนาดาชอบอะไรเนี่ยแหละพี่บอกก่อนนะคะว่าพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาชอบกันแบบไหนนะคะแต่ว่าพี่จะบอกว่าที่เนี่ยเขาผู้ชายที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะชอบดูขับรถสกูตเตอร์เขาเรียกว่าอะไรรถมอเตอร์ไซค์ขับในหิมะค่ะเขาจะชอบมากเลยนะคะบางทีก็รถแบบใหญ่ๆอ่ะเรียกบิ๊กทรัคอะไรไม่ใช่รถ10ล้อบ้านเรานะคะไม่ใช่เหมือนกับเป็นรถเครื่องจักรอะไรของเขาอ่ะแล้วเราพี่อาจจะพูดไม่ถูกนะเดี๋ยวพี่ต้องไปหาข้อมูลก่อนแล้วก็อันเนี้ยเขาจะชอบยิงนกกิจกรรมของเขานะชอบยิงนกตกปลาอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าสัตว์อะไรพวกเนี้ยค่ะส่วนกีฬานี่ก็จะดูพวกเขาจะชอบดูเบสบอลนะคะแล้วก็ฮอกกี้กีฬาฮอกกี้อะค่ะเป็นที่นิยมมากเลยค่ะเขาดูกันทีนี่เห็นตอนที่แข่งกับอะไรนะแข่งกับอเมริกาหรืออะไรนี่แหละอุ้ยเขาเครียดเขาดูกันเชียร์กันแบบโอ้โหเครียดกันมากพี่ก็ดูไม่เป็นหรอกนะคะมาบอกไว้ว่าพี่ไม่รู้ว่าเขาผู้ชายที่เนี่ยเขาชอบกันชอบผู้หญิงแบบไหนพี่ไม่รู้แล้วก็การแต่งตัวเนี่ยผู้ชายที่เนี่ยผู้หญิงด้วยนะบางคนเขาจะชอบใส่เสื้อลายสก็อตนะสังเกตดูบางคนนะไม่ทุกคนบางคนก็จะมีสไตล์ของเขาที่แตกต่างไปนะคะแต่ไม่ค่อยเห็นมีใครพูดไม่ค่อยเห็นมีใครหิ้วกระเป๋าแบบหรูๆอะไรนี้ไม่ค่อยมีนะคะอย่างมากก็กระเป๋า MK ค่ะ Michael Kors อะไรนั่นนะคะพี่บอกตรงพี่ไม่รู้จักพูดอาจจะเรียกไม่ถูกขอโทษนะคะขอโทษพี่มีแต่กระเป๋าราคาแค่5 ดอลลาร์ก็ไม่รู้ว่าเขาชอบกันแบบไหนนะคะเอาเป็นว่าพี่พูดรวมๆนะคะผู้ชายบางคนเน้นว่าบางคนเขาไม่ได้มองผู้หญิงแค่ความสวยเขามองที่ความฉลาดเก่งดูว่าผู้หญิงคนนั้นทำงานเก่งไหมอะไรประมาณนี้นะคะเพราะบางคนเขามองชีวิตยาวไกลค่ะเขามองว่าถ้าได้ผู้หญิงเก่งฉลาดเนี่ยเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องซัพพอร์ตอะไรมากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะ อาจจะพูดผิดขอโทษนั่นแหละแล้วก็เรื่องล่าสัตว์อยากพูดอีกนิดนึงเคยถามเขานะว่าเธอล่าสัตว์ใหญ่ๆอย่างพวกกวางมูสอะตัวใหญ่มากเลยเธอไม่คิดว่ามันบาปเป็นการบาปหรอคะหรออะไรเงี้ยแล้วพี่เคยถามได้คำตอบกลับมาว่าประมาณว่าถ้าเขาไม่ล่ามันจะทำให้ประมาณว่าเสียสมดุลทางธรรมชาติที่นี่นะคะเขาบอกมาแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันประมาณว่าสัตว์ป่าที่นี่เป็นประเทศใหญ่แล้วป่าเขาเยอะไงพื้นที่เป็นป่าเยอะแล้วถ้าเขาไม่ล่าอะไรเงี้ยไม่ล่าสัตว์มันจะเป็นการเสียสมดุลทางธรรมชาติของที่นี่อะค่ะเคยถามค่ะเพราะแต่ว่าคืออย่างที่บอกอะค่ะเขาชอบคนนี้เนี่ยเขาชอบกิจกรรมพวกล่าสัตว์ยิงนกตกปลาค่ะขนาดมีหิมะก็ยังไปขุดหลุมมีที่เจาะรูค่ะแล้วก็เอาเบ็ดหย่อนลงไปอะค่ะนะกีฬานะค่ะเขาเรียกอะไรนะไอซ์ฟิชชิงไอซ์แช็คเกอร์อะไรนี่แหละไอซ์แช็คอะไรนี่แหละเขาชอบกีฬาพวกนี้นะคะถ้าน้องที่แบบว่าสนใจผู้ชายอยากมีแฟนคนแคนาดานะคะก็ต้องไปศึกษาดูว่ากีฬาประเภทไหนเขาชอบดูกันกิจกรรมอะไรที่เขาชอบดูกันนะคะพี่บอกไม่ได้หรอกว่าเขาชอบแบบไหนเอาเป็นว่าผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่ก็ชอบผู้หญิงสวยเก่งฉลาดนะคะรวมๆนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะชอบความสวยอย่างเดียวนะคะอันนี้พี่ก็ไม่รู้แต่ที่พี่รู้จักเขาชอบ
ประมาณนี้ค่ะอืมนะคะโอเคท้ายคลิปนี้พี่มีคำกลอนมาฝากน้องๆและเพื่อนๆ นะคะเดี๋ยวเป็นคำกลอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวแป๊บนึงท่องมาเมื่อกี้ที่ลืมเดี๋ยวคนอะไรนะคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยศีลทานใช่บ้านโตโอเคนะคะเพื่อนๆฝากไว้นะคะเนี่ยค่ะเป็นคำกลอนที่เป็นคำกลอนแบบใช้ในการใช้ชีวิตอย่างดีเลยค่ะขอบคุณค่ะฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะ